วัสดีครับใครทำพุดดิ้งนะครับแล้วไม่เซตตัวสักทีเนี่ยวันนี้เคล็ดลับก้นครัวขอแนะนำวิธีการเตรียมเจลาตินก่อนที่จะไปทำพุดดิ้งน่าทานแบบนี้มาฝากเพื่อนๆกันนะครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเราไปลงมือทำกันเลยครับก่อนที่เราจะไปเตรียมเจลาตินกันนะครับอยากให้เพื่อนเนี่ยรู้จักกับเจลาตินก่อนว่าเขาคืออะไรนะครับซึ่งเจลาตินนี้นะครับเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งครับที่ได้จากการย่อยสลายนะครับจากคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนนี่แหละครับจะอยู่ในพวกของกระดูกข้อเอ็นหรือว่าตัวหนังนะครับของสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกวัวควายหมูนั่นเองนะครับซึ่งเจลาตินนี้นะครับจะละลายน้ำร้อนแต่ไม่ละลายน้ำเย็นครับจะเป็นการแค่บวมหรือพองนะครับเพราะว่าตัวเจลาตินเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วก็วิธีการเตรียมเจลาตินเนี่ยก็ง่ายๆเลยครับแค่เติมน้ำเข้าไปนะครับแช่ให้เจลาตินเนี่ยพองตัวนั่นเองสำหรับเจลาตินนะครับที่มีขายตามท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมีทั้งแบบผงแล้วก็มีแบบแผ่นนั่นเองครับและอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับว่าเจลาตินเนี่ยสามารถทานในช่วงเจได้หรือเปล่านะครับพวกเยลลี่หรืออะไรอย่างนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าทานไม่ได้เพราะเจลาตินทำมาจากอะไรครับทำมาจากสัตว์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปเบียดเบียนเขาเลยนะครับไปทานของหวานเมนูอื่นดีกว่านะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเตรียมเจลาตินกันดีกว่าครับเรามาเริ่มเตรียมที่เจลาตินผงกันก่อนนะครับซึ่งเจลาตินผงเนี่ยก็จะส่วนใหญ่จะอยู่ในขวดแบบนี้นะครับหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวิธีการเตรียมก็ง่ายๆเลยครับแค่มีน้ำเย็นนะครับกับเจลาตินเท่านั้นเองซึ่งอัตราส่วนในการทำนะครับก็จะใช้เจลาตินหนึ่งส่วนครับแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะครับ 3-4 ส่วนนั่นเองใส่ลงไปเลยจากนั้นนะครับก็ใช้ช้อนครับหรือว่าพายไม้เล็กๆก็ได้คนนะฮะให้เจลาตินเนี่ยรวมกับน้ำนะครับซึ่งเจลาตินของเขาก็จะไม่ละลายอยู่แล้วนะครับเขาแค่จะดูดน้ำหรือว่าบวมน้ำเข้าไปเท่านั้นเองเพราะทุกอย่างนะครับเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาทีนะครับจากนั้นก็นำไปใช้งานได้เลยครับเรามาดูที่เจลาตินชนิดแผ่นกันต่อนะครับซึ่งเจลาตินชนิดแผ่นนะครับก็หาซื้อง่ายครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรวมไปถึงร้านพวกเบเกอรี่ต่างๆก็มีขายนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะซองเลยนะครับแล้วเราก็จะเห็นนะครับเจลาตินเป็นแผ่นแบบนี้นะครับซึ่งวิธีใช้งานก็ง่ายนิดเดียวเองครับแค่เรานำน้ำนะครับใส่ลงไปในภาชนะที่ทรงสูงนิดนึงนะฮะซึ่งถ้าเราแช่ในอุณหภูมิห้องนะครับแนะนำว่าต้องเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของน้ำแข็งด้วยนะครับน้ำจะเย็นตลอดเวลานั่นเองใส่ลงไปเลยนะครับหมดเลยจากนั้นนะครับเราก็นำเจลาตินเนี่ยใส่ลงไปนะครับซึ่งวิธีการใส่เนี่ยก็แนะนำให้ใส่ทีละแผ่นนะครับถ้าเราใส่เป็นหลายๆแผ่นเนี่ยครับตัวน้ำเนี่ยอาจจะไม่ทั่วกับตัวแผ่นเจลาตินเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เอานิ้วกดนะครับหรือว่ากระจายเขานิดนึงนะครับแช่ทิ้งไว้นะครับจนแผ่นเจลาตินเนี่ยครับเขาอ่อนตัวลงนะครับหรือว่านิ่มลงนะครับจากนั้นก็นำไปใช้งานได้เลยครับตอนนี้นะครับแผ่นเจลาตินของเราก็บวมน้ำได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาบีบน้ำออกจากตัวแผ่นเจลาตินกันครับจากนั้นนะครับเราก็บีบนะครับน้ำออกจากแผ่นเจลาตินพักไว้ในถ้วยนะครับนี่ง่ายๆแบบนี้เลยครับนี่เราก็ใช้ตามที่เราต้องการเลยนะครับตามสูตรเขาบอกใช้กี่แผ่นเราก็เตรียมตามนั้นเลยแผ่นเขาก็จะนุ่มๆแบบนี้นะฮะโอเคถ้าเสร็จแล้วนะครับเราก็หาตัวแผ่นพลาสติกแรปนะครับคุมไว้นะครับถ้าเรายังไม่ได้ใช้งานนะฮะคุมไว้ก่อนป้องกันไม่ให้แผ่นเจลาตินของเราเนี่ยแห้งนั่นเองเพียงเท่านี้นะครับแผ่นเจลาตินของเราก็พร้อมใช้งานแล้วท่านเพื่อนนะครับยังไม่อยากใช้งานก็สามารถเก็บเข้าไว้ในตู้เย็นก่อนก็ได้เท่านี้ครับง่ายมากเลยง่ายไปแล้วครับเพื่อนๆสำหรับวิธีการเตรียมเจลาตินทั้งแบบผงแล้วก็แบบแผ่นนะครับแค่นี้เองเพื่อนก็สามารถทำพวกเยลลี่มูสหรือว่าพ
พานาคอตต้าก็ได้นะครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะรู้ว่าวิธีการเปรียบเทียบระหว่างแผ่นกับผงเนี่ยทำยังไงนะครับอามก็มีเคล็ดลับง่ายๆครับถ้าในสูตรนะครับเขาบอกว่าใช้เจลาตินชนิดผง1ช้อนชานะครับก็เท่ากับเจลาตินชนิดแผ่นเนี่ย1แผ่นเท่านั้นเองนะครับง่ายแค่นี้เองครับ1ต่อ1นั่นเองนะครับสำหรับวิธีการละลายเจลาตินนะครับก็ง่ายเลยครับต้มน้ำให้ร้อนนะครับแต่อย่าให้เดือดมากเพราะว่าเจลาตินเนี่ยเขาจะเซตตัวดีในอุณหภูมิที่ประมาณ60องศาเซลเซียสถึง80องศาเซลเซียสนะครับถ้าเราต้มลงไปในน้ำเดือดเนี่ยเจลาตินเนี่ยเขาจะเสียสภาพทำให้เซตตัวยากนั่นเองครับโอเคนี่ก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับในการเตรียมเจลาตินนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทราบเคล็ดลับในการทำอาหารขนมต่างๆนะครับก็เข้าไปดูในรายการเคล็ดลับก้นครัวนะครับที่ช anel ของเราที่ Food Travel The TV วันนี้อ้ามขอตัวลาไปแล้วครับสวัสดีครับแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับ